ในหอยเผือกวิถีสารบ้านเฮาครับผมเอาล่ะครับผมมื้อนี้มีแนวแซ่บมาเสนอแล้วครับผมโอ้ได้บักติ่วทํางามมากโอ้โหแจ่วก็พร้อมแล้วบักติ่วสุดยอดได้กินครับอย่างน้อมเลยครับอ้าวคุณแม่กำลังยังอยู่นะครับผมสวัสดีจ้าเฮ้ยยังอยู่นะนะเออวันนี้เมื่อลูกค้าแล้วเฮ้ยน้องเก็บร้านบ่ทันดอกสิกินขอก่อนครับผมเก็บร้านแค่สิริณปานโอ้โหคือได้ขนามาหลายเดี๋ยวมือนี่ได้ขนามามานี่ต้มให้ลูกค้าแล้วก็เลยต้มไว้ตอนนึงเอาไว้ที่ไหนจุอยากจุจ้าดูแซ่บแล้วว่ะจ้าของผมเนาะจ้าของผมจ้าเขามีเรียบร้อยแล้วจ้าพอดีมีได้พักติวมาอ่อนๆสิคุยกับก้อยอำลำเพิ่งมานี่นะมือนี่มี2เมนูจ้ามีก้อยเอาเป็นก้อยเหนียวเนาะก็แม่เนาะจ้าเอาก้อยเหนียวครับข้างหน้าเลยนะจูเนาะกินของในร้านเฮานี่ล่ะจะบ่ได้ไปหาไกลจัดเลยจัดเลยนี่ก้อยเหนียวเลือดใส่นิดเดียวก้อยเหนียวแม่นถึงในใส่บ่ล่ะคุณแม่เดี๋ยวน้องบ่ใส่ถึงในเพราะว่ามันเหมือดบ่นี่บ่จ้าเอาไว้ก่อนเลยแซงๆเลยลูกค้าขอจุเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อตัวนี้คุณแม่อันนี้บ่เนื้อไอ้ช่อนจ้าเป็นเนื้อไอ้ช่อนจ้าเนื้อแหลมโอ้ยเสียงรถเสียงลากก็ได้อยู่ข้างถนนครับผมอ่ะชิมๆเป็นยังไงขอน้ำปลากับผมนิดนึงพอเพราะว่าจะกินกับผักติ่วผักติ่วมันเปรี้ยวเลยคุณแม่นั่นละอ๋ออำลำพ่อเหรอวะมาพายกินเขาบะแซ่บมาเด้อบ่อีกเพราะว่ากินเขาน้ำกันเพิ่มความหอมอีกนิดนึงกันเพิ่มความหอมความหอมความเผ็ดก็ต้องจับไปเลยโอ้นี่แหละโอเคหรอพ่อเนี่ยโอเคหรอพ่อไปเข้าหาหมอกินข้าวมาไปนอนกินน้ำลายอยู่ก่อนลุกขึ้นมากินข้าวน้ำกันเด้อไปกินข้าวปลาแซ่บก็ได้แซ่บไหมมาโอ้พักเขาจัดเรียบร้อยหูยางงามโอ้เห็นจานาจะผ่านเห็นผักติ่วมาคือสมปากแท้เนาะเดี๋ยวยายน้องค่อยล่องผักติ่วกันนะกินก็รสมาได้พี่น้องเอ้ยนี่โดนยังได้กินผักติ่วกับก้อยต้นนี้ก็ใช่เลยลูกคลิปลูกค้าลูกเนาะจ้ามากเลยขอกันครับพ่อกดไลค์กดแชร์คลิปสั้นน้ำเลยเด้อเนาะคลิปสั้นอ่ะเอาน้ำคุณแม่ว่าเป็นเสิร์ฟน้ำขอกันครับพ่อเอ้ยก้อยอำลำกับพักติ่วสวัสดีครับผมท่านในวายท่านผู้ชมทางบ้านเบื้องต้นต้มขนาดต้มดอกดอกจอกโอ้ยมาเห็ดตอนพิลึกพิลัดมันเปื่อยได้ป่ะบ่มื้อนี้พักเข้ากันหลายครับผมมามากินน้ำกันครับผมคุณแม่คุณพ่อขวัญคุณแม่แดงเนาะทั้งไก่ทั้งไก่น้องอยู่ภาควันสาตูปนี่กิมนะทุกคนทุกคนทุกคนนั่นแหละเอฟซีจ้ะคนไทยผู้จะที่เอ้ยซื้อเนี่ยคือคนที่มาหาไม่ห่อยคือตัวนี้น้องเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วจ้าแล้วคนที่บนได้เอ้ยซื้อกะย่างหักย่างแพงคือเก่าท่านผู้ชมเลยจ้าขอให้มาหากันจำหน้าได้มั้ยจำหน้าได้แต่หมู่จักซื้อชื่อนั้นสำคัญที่ไหนอยู่ที่ใจติเฮ้ยจับคือกองพักตัวนี่มั้ยเบิ่งข้างหน้าอันนี้ต้มเลยเนาะแม่จ้าต้มแบบไม่ใช่ธรรมดาต้มจนเปื่อยแล้วคนละเคี้ยวก็ได้ไปหาตลาดกะเนี่ยกินช่วงนี้ก็หาอย่างคือเก่าของแพงจ้าของแพงแพงพี่น้องเอ้ยนั่งสู่ก็กินอยู่ร้านแซ่บ
ช่วงนี้กันเห็นมองได้ว่าแพงร้านอะไรร้านอาหารได้ว่าแพงก็จะไปว่ามันได้ทำมันแพงอีหลีของมันแพงครับแพงจ้ะเป็นตะลี่ตัวคนกินเป็นตะลี่ตัวคนเห็ดทำใจลำบากเออเขากันคักอันนี้พักซี่อยู่ป่ะครับแม่มีหอดพักซี่ด้วยป่ะพักซี่ด้วยมีเดี๋ยวพอป่องมิดเล็กกินพักขึ้นบ้านเฮ้ยหอมป่อมยืนน้องบ่ค่อยถนัดไปไหนอยากบอกความหลังให้ฟังแต่ทำไมยืนน้องกันไม่ค่อยมาอยู่น้องกันไม่ไม่เห็นร้านไม่ไหวกันซื้อของเบิร์ด 2,000 ในอูดอลังการเดี๋ยวนี้เบิร์ด 7,000 8,000 เป็นหมื่นเป็นซื้ออยู่แล้วคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวสิบ่เห็นแพงขักแพงเนี่ยสิจมเนี่ยไม่ยังจมยังได้จมยันว่ามันคือขักแท้ว่ะคนมันคนมาเท่าสิอยู่กันจังไหนกันคนสิบนยุคกันมันมีรายได้โอ้เรียบไรยำก็กินจากของกินน้ำแร่น้ำผมเนี่ยล่ะทำไม่ได้กินเลยกลมเปื้อนไปไอ้แม่ห้อยถึงเล็บจักเล็บหนึ่งนะแม่ลอตเตอรี่แม่ห้อยติดแจกคนบ้านเฮาเปลี่ยนมาเนาะเพราะมันจีรักนี้ผลบ่เนาะเมื่อรักนี้เป็นบ้าก่อนไม่เคยถือบ่ทันหรอกวะขันยาคมลาจำเจ้าเด้อว่าเปื่อยเขาอยู่ดีขนาดข้ามเขาหน่อยๆนะครับผมกินเขาไรกันนั่นกินอิ่มไหมใส่เลยใส่เลยนี่ปุ๊บอยู่บ้านงามยาวคนอาทิตย์เต็มๆไปเลยจนพี่จนน้องกินเขามิ่งแต่เอฟซีมุ้งนี่เวลาครับฝนกระตกแง่มือแรกตั้งเข้าว่าเดือนชายขีบกับเจนุ่งโอ้ฝนเทลงมาหลดแต่อัดแต่ขีบลูกค้าไว้ขีบสั่นกันได้กับคนอะไรก็แช่น้ำนั่นขีบสั่นครับจ้าฝากพี่ฝากน้องคือเก่าจองรวมน้ำข้างหน้าเนี่ยข้าวยางมันเหนียวเลยเนาะแต่ต้มมันคือข้างในต้มนิดนึงขันจากย่างขันจากใบมันเหนียวเห็นปลาเกี๊ยวนี่ขึ้นว่าต้มบักฟ้าแล้วยังต้องอยากกินต้มเข็ดหน่อยไหมแม่ว่าแม่หอยมาต้มบักฟ้าบักฟ้าแม่ไข่ไหมไข่เต็มท้องมาต้มไข่แตกมุ้ยๆแถมนี่แม่พ่อดอกปลาเกี๊ยวใช่ไหมทุบดอกปลาเกี๊ยวอ
บอกถึงว่าคนอีสานเฮาเนี่ยสรรหากินเก่งเลยเนาะหากินมาแต่ก่อนบ่ได้ใส่เงินเด้พ่อที่อีหยังนี่นิดหน่อยกินเป็นเบิดเงิน50ตังค์ก็มีความหมายเลยพ่อเอ้ยสรรหากินครับคำมาตะเว้นขิตะเว้นพุ่มภูล่วงเลยแกน้องหาผ่าเขียวไปลาเขียดหน่อยโลดโอ้ยจะมาอยู่เขียวยังเห็ดแบบบ้านเขาอยู่หามแล้วหายยกตันยกตะดุ่งเนี่ยได้บ่หน่อยได้แต่เธอเคืองกับตาผมนี่พอเอ้ยมาแจกพี่แจกน้องกินเนี่ยตอนยายน้องเป็นเด็กหน่อยอยู่ตอนป.1 ป.2โอ้ยอยู่ขางเพื่อนอ่ะเขาหัวเติงหัวตนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคนอย่างคนอื่นเคยเห็นไปใส่กับอย่างเห็ดที่เขาเห็นวิ่งเห็นตะดุงยี่น้องยี่แลนจับรถบางอย่างอยู่ภาคกลางเขาไม่ได้ย่อหนักย่อใหญ่เห็นไหมแต่ว่าเห็นย่อหน่อยเขาหัวหลอกเป็นได้ปลาซิ่วจะกินไรมันคนบ่เขาจะว่าไงนี่แหละของมากคนบ่คนปากกาจะมึงกินปากก้อนหน่อยนะเพื่อนปากป๊อกปากป๊อกแบบไม่กินหรอกกินแต่ตัวใหญ่ยายน้องเฮงมักต้มใส่บักขามเด้อเฮงแสบจำได้บ่น้องต้มปากก้อนหน่อยใส่บักขามบ่ต้องเล่นไก่นะครับผมไปตลาดเนี่ยไปเห็นมองก็เจ้าขาปลาเนี่ยบ๊อบบ๊อบขึ้นมาเท้าอย่างเด้เท้าหัวปลาครับมันขี่ปลา จนก็เจ้าขายให้นึกว่ามันคือมาซื้อปลามันมาซื้อขี่ปลากับหัวปลาโอ้ใส่ปลานั่นแหละขี่ปลาละเอาพ่อหมกเจ้าของก็เห็นปลางงงเลยจะไปทำอะไรอยู่หรอเงียบทิ้งตั้งกี่ตัวบาใช่ไหมตั้งกี่ตัวเขาวางนะเหมือนนี่ก๋วยคือมึงบอกแกน้อเหมือนนี่นะยิ้มเขาหอมนะคือขึ้นตั้งหนาตั้งตากินคักมื้อนี้ทั้งหิวเข่าทั้งแสบพักอันนี้นะนี่นะนี่นะทั้งหูเสือทั้งหูเสืออันนี้กันแน่บ้านเฮากินกับตุ๊บตะกี้หมูหัวคนอยู่ทักตบปลาคนเอามาฝากก็เลยตั้งชื่อคนว่าสะระแหน่ประเทศลาวหมูหัวกันหอมก็ที่หอมไม่เสร็จใส่ทุบน้ำใหม่อ่ะกินก็ลาบปากกินก็ค่อยอู้แบบกูไปข้างล่างก็ให้ลูกค้าเก็บเองๆมันปงบ่กับท่านปงบ่ฮะมีอยู่บ้านกับปลูกด้วยแต่ว่าเพิ่นนี่เพิ่นบ่มักคุยวิทยาศาสตร์ปานใดโหใบแก่เนี่ยก็บ่ได้ถิ่มง่วนใส่ใบหูเตือนมีแก่ข่าวด้วยครับสำหรับคนที่โทรมาอัน
วันนี้หอยเปิดถึงทุ่มนึงโมแมนแน่นอนจ้าเด็กเขาส่วนมากมาจากเพจปลอมนะเพจปลอมวันนี้หอยโทรมาตั้งเดือนหาโมงแรกปิดได้ยังคะว้าวใบสองใบสามนี่หอยก็เริ่มปิดนะครับช่วงนี้กับเขามันก็เมิดพอดีนะแม่มันเลือนหน่อยนะครับผมคันมากอ่ะกับสิบว่ามีน่ากินพวกกระหลาดนะมันจะบอกคุ้มค่ามากไกลอีกอย่างหนึ่งครับผมในกรณีที่โทษมากขอตังค์ครับผมตอนนั้นกับขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินวันได้หอยมีดเลยครับผมได้หอยกับเลี้ยงครอบครัวนี่นี่นี่น้อยนั่นแหละครับผมงั้นยูทูบกับพ่อได้หลายแล้วครับผมได้แค่ค่าขนมปีเฮ็ดนี่เพราะว่าอย่างพ่อว่าโปรโมทร้านเจ้าของพร้อมเนาะเป็นการส่งเสริมในสิ่งนี้พร้อมเครื่องเฮ็ดอาหารก็ดีอยู่แล้วนะอิ่มไปแล้วก็เห็นใจอยู่ครับผมบางคนเดือดร้อนอีหลีก็จักสิว่าจังได๋ครับผมในห้อยก็โดนมาหลายแล้วครับผมจ้าในห้อยโอนไปให้แล้วก็เงียบปิ๊ดเลยครับผมถ้าจังได๋ก็ขออภัยเด้อที่เฮาบ่ได้โอนเงินเขาไปหายแต่เพราะว่าในห้อยแล้วก็บ่ก็ทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวคือกันจ้ะบอกว่าต้องทั้งหายทั้งห้องจ้ะว่ามันโดนหลายแล้วครับผมคือว่าในห้อยเฉียดนะในห้อยเมื่อก่อนนั้นในห้อยก็หายครับผมหายถึงละ300 500บางคนตกรถตกลาเวลาอยู่หม้องนั้นหม้องนี้เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ในห้อยหายไว้อยู่ในเพจเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องทางของคนทำมาหากินแบบนี้จ้าต้องขออภัยสำหรับคนที่เดือดร้อนอีหลีเนาะจ้าจักเอ้าก็ไม่เห็นว่าใครเดือดร้อนนี่แบบใดดูสภาพแวดล้อมแบบใดนะแต่ว่ากันปวดขึ้นมากนายหอยบัวแมนคนมีเงินเนอะขันแต่บัวมาขายลาบหรอครับผมแต่พ่อได้กินพ่อได้เลี้ยงครอบครัวครับผมมีลูกมีเต่าอยู่จ้าบัวมาขายลาบหรอครับผมกันมีเนี่ยเลิกแน่นอนไปอยู่บ้านแล้วเลี้ยงงัวพุ่นล่ะเป็นน้องอิ่มไปเลยพ่อเหรอเป็นน้องอิ่มเลยเนี่ยบ่อิ่มตัวเบิ่งแน่ก้อยเต็มจานเกี่ยงตับคุยเอาคุยเอาดังนั้นก็อยากให้เข้าใจนะครับผมโอ้แซ่บก้อยซ้ำนี่แล้วพอดีเดี๋ยวน้องบริเซนปลาเด้ใส่ตะเกลือเออแซ่บดีจ้ะมันได้เข้มข้นเลยเบอร์ที่หายไว้ได้เพียรนะครับคือเบอร์ที่สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับนายห้อยครับจ้ะเวลาลูกค้าโทรมาสั่งกับเขากับปลาจ้ะหลักนัดกันเมากับเขาเอาละครับผมกินแค่ยิ้มยิ้มแค่พอดีครับผมเพื่อร่างกายพร้อมเพื่อสุขภาพพร้อมครับจังไหนกับฝ่านะครับโควิดกับท่านใดหายนะครับผมจังไหนกับแต่มาแต่กับสวมหน้ากากกันไหมครับป้องกันตัวเฮาเองนั่นแหละแต่เพื่อสังคมพร้อมจังไหนกับรักษาเงินรักษาตัวครับอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนดูแลตัวเองขอบสำหรับมื้อนี้ยายน้องกับนายหอยก็ขอตัวกันได้จ้ะเด้อขอให้ลูกค้าขอให้ FC ทุกคนทุกคนมีความสุขความเจริญจ้ะสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับผมให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจ้า